พิสูจน์กับเจ้านี่สิ่งนี้มันคือสับปะรดนะจ๊ะสับปะรดค่ะเปล่าก่อนค่ะเปล่าปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนนะคะคือเมื่อกี้ก่อนกินแอลกอฮอล์ไปบ้างแล้วนะคะน่าจะสเตเบิลอยู่ที่ 0.3 ประมาณนี้แต่เดี๋ยวจะเป่าให้รู้อีกทีนึงตอนนี้ล็อกเครื่องกำลังเสร็จจ้ะลองมันให้หมดเดี๋ยวคลิปหน้าว่าจะลองกินผัดกะเพราดูนะคะโอเคสเตเบิลอยู่ที่นี่ 0.3 เหมือนเดิม 0.3 ก็ยังเป็นระดับที่ขับรถได้แต่สมมุติ in case เรา 0.6 0.5 สับปะรดช่วยชีวิตได้ไหมดูสิศูนย์จุดสามเหมือนเดิมจ้าแปลว่าสับปะรดไม่ช่วยอะไรเลยไม่กระดิกเลยค่ะ 0.3 เพราะฉะนั้นก็ตัดสับปะรดออกไปจากลิสต์อีกอย่างนึงนะว่ากินแล้วมันไม่ช่วยอะไรคือเราคิดว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวๆอย่างนี้ป่ะก็อาจจะมีมาช่วยกันบ้างอาจจะมีโกรธหรืออะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็พิสูจน์กันไปต่างๆกันนาอย่างที่พี่บอกนะคะคลิปหน้าเราน่าจะลองข้าวผัดกะเพราดูเผื่อจะสั่งใช่ไหมเผื่อเราจะสั่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปกินสับปะรดกันต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ